วัสดีครับผมตั้มแชงแชร์เวิร์ดช็อปนะครับวันนี้เราจะมาใช้กรรไกรเจ้าตัวมันก็เป็นแบ็กบีททูนะครับในการตัดผมด้านหน้าเดี๋ยวเทคนิคจะเป็นยังไงมาเชิญชมครับผมก่อนอื่นนะครับให้สังเกตเกณฑ์ผมด้านหน้าของนายแบบสำหรับผมลูกค้าที่มีลักษณะหน้าผากเว้าเข้าไปนะครับเวลายกเนี่ยให้ยกผมขึ้นมาแล้วก็ใช้หวีกวาดเส้นผมลงไปก่อนให้รู้สึกเราได้เกณฑ์ผมด้านหน้าเสร็จทีนี้เราก็ค่อยมาตัดที่ข้างหลังเพราะว่าเกิดถ้าเรายกมาแล้วก็ตัดเลยโอกาสที่ปล่อยผมลงไปแล้วด้านหน้ามันจะสั้นก็จะมีสูงขึ้นก็จะมีการเช็คไปเรื่อยเช็คแล้วก็ยกผมนี้แล้วก็ตัดเชื่อมไปเรื่อยการตัดอย่างนี้ก็จะเป็นการที่แบบป้องกันไม่ให้ตัดผมแล้วลูกค้าด้านหน้าผมดูว้าวจนเกินไปนะครับสำหรับเทคนิคนี้ถ้าใครตัดผมแล้วเจอปัญหาในการที่จะตัดในการที่จะไม่ให้ผมด้านหน้าลูกค้าว้าวลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับผมขอบคุณมากครับ